วันนี้นักเรียนทั้งหลายได้มาประกอบพิธีที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเป็นนักเรียนคือพิธีไหว้ครูซึ่งเป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งซึ่งแสดงว่านักเรียนทั้งหลายพร้อมที่จะสมัครเข้ามารับการศึกษาภายใต้การอบรมสั่งสอนดูแลเอาใจใส่ของครูอาจารย์ในโรงเรียนแห่งนี้คำปฏิญาณและการเปล่งวาจาขอเป็นสิทธิ์ที่นักเรียนได้กล่าวถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ควรนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นการกล่าวสัตย์ปฏิญาณด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์และเราทั้งหลายซึ่งเป็นครูของโรงเรียนแห่งนี้มีความยินดีและขอประกาศรับนักเรียนทั้งหลายเป็นศิษย์ของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อนักเรียนทั้งหลายได้เปล่งวาจาที่เป็นมงคลสิ่งเหล่านี้จะผูกพันเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในชีวิตของนักเรียนทั้งหลายในวันข้างหน้าขอให้รับรู้ว่าครูอาจารย์ทั้งหลายเมื่อรับเธอเป็นศิษย์แล้วจะมีความผูกพันต่อกันไม่ว่าในยามทุกข์หรือยามสุขวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่สำคัญของการเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขออนุภาพแห่งความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์และอานิสงส์แห่งความขยันหมั่นเพียรนับเนื่องแต่นี้ไปจงส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนมีความสำเร็จในชีวิตและมีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาตลอดไปสวัสดีนักเรียนทั้งหมดนั่งพับเพียบท่านผู้อำนวยการประเด็นเรียนผมคณะครูผู้ร่วมบริหารคณะครูที่เคารพและนักเรียนที่รักทุกคนพิธีไหว้ครูในวันนี้ครูได้รับเกียรติให้มาได้กล่าวการอาการอบรมแล้วก็ให้ข้อคิดกับนักเรียนซึ่งในปีนี้เท่าที่ครูสังเกตดูนักเรียนระดับชั้นม.ปลายนั้นได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูด้วยความสุขเรียบร้อยสมกับเป็นนักเรียนระดับชั้นม.ปลายพิธีไหว้ครูนี้เป็นพิธีที่แสดงเรื่องของนักเรียนนั้นได้แสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนให้นักเรียนนั้นเป็นนักเรียนที่มีความรู้และเป็นคนดีครูขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ในวันนี้ได้ร่วมแสดงการมีน้ำใจแสดงความกตัญญูต่อเวทีต่อการพิธีไหว้ครูวันนี้นะครับครูมีข้อคิดที่จะให้นักเรียนสั้นหนึ่งเรื่องเป็นข้อคิดที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนปลายได้ประพฤติปฏิบัติครูเข้ามาเป็นครูที่นี่เมื่อปีพ.ศ. 2527ซึ่งตรงกับนักเรียนม.ปลายรุ่นแรกของโรงเรียนในสมัยนั้นนักเรียนม.ปลายของเราเนี่ยมีจำนวนไม่มากมีเพียงวิทย์หนึ่งห้องศิลป์หนึ่งห้องรวมแล้วม.ปลายเรามีเพียงประมาณไม่เกิน200คนในขณะนั้นมีซึ่งเพื่ออยากจะเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของครูเราเพื่อขอเอ่ยนามท่านณที่นี้มาสเตอร์ทวีปัญญาซึ่งถือว่าท่านนั้นได้เป็นผู้ที่เริ่มให้มีม.ปลายและท่านก็ได้รับเกียรติให้เป็นหัวหน้าระดับชั้นม.ปลายคนแรกของโรงเรียนมาสเตอร์ทวีปัญญาได้ให้การอบรมนักเรียนอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายรุ่นสิ่งที่ครูได้จำได้ในคำอบรมสั่งสอนที่มีต่อนักเรียนและให้นักเรียนนั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนักเรียนที่ดีประโยคหนึ่งที่ท่านได้พูดไว้คืออยากให้นักเรียนอัศจรรย์ตรงนี้นั้นในระดับชั้นม.ปลายเป็นมงกุฎของโรงเรียนครูเชื่อว่าพวกเราทำได้สิ่งที่ผ่านมานักเรียนอาจจะทำยังไม่ดีนัก
แต่ณวันนี้นักเรียนได้กล่าวบทไหว้ครูได้กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าคณะครูนักครูเชื่อว่านักเรียนคงทำได้ท้ายที่สุดนี้ครูขออวยพรให้นักเรียนทุกคนจงประสบแต่ความสุขสิ่งที่นักเรียนได้ตั้งความหวังไว้ก็ขอให้สำเร็จทุกประการและขอให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และก็เป็นสิ่งที่น่ารักของครูด้วยรักจากครู